เอาละครับผมท่านผู้ชมประชาชนสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมจอห์นอเล็กซ์นะวิดีโอเซฟเอ็กซ์ตรีมของเราอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาและสำหรับคลิปนี้ได้เวลาทำของใหม่ครับโลเซตลิงไปแล้วว่าเบื่อ ผมเป็นคนที่เบื่อง่ายมากเซตลิงซื้อมาแบบได้เล่นไม่กี่ครั้งเองนะซื้อมาน่าจะหลายเดือนแล้วแหละนะครับน่าจะประมาณ3เดือนแล้วก็เล่นคืนทุนไปน่าจะได้กำไรมาเป็นพันกว่านะครับถ้าเล่นจริงๆระยะเวลา3เดือนคือมันได้กำไรเยอะกว่านี้แน่นอนครับเซตติ้งอ่ะผมซื้อมา1,300ผมเล่นลงดันเนี่ยผมได้กำไรมาประมาณ1,500-1,600นะอันนี้ลบทุนไปแล้วนะลบ1,300ออกไปแล้วมันน่าจะได้มาประมาณ3,000อ่ะรวมๆอ่ะนะครับเท่าที่ผมจดไว้นะว่าแต่ละครั้งที่ผมขาย MM จากการลงดันไปเนี่ยมันได้มาเท่าไหร่นะครับกำไรประมาณ1,500-1,600อ่ะประมาณนั้นอ่ะนะครับแต่ถ้าระยะเวลา3เดือนอ่ะถ้าคนขยันจริงๆอ่ะคือมันได้กำไรครึ่งหมื่นได้เลยนะ3เดือนอ่ะนี่ขนาดผมนานๆลงทีนะมันคืนทุนไปแล้วนะครับแล้วก็มาขายอีกนะครับขายก็ได้กำไรมาอีก1,500ขายไป2,000กว่านะครับซื้อมา1,300โคตรได้กำไรนะครับมาวันนี้เซตที่ผมอยากเล่นก็คือผสมใหม่ครับท่านผู้ชมนี่มาแปลกแล้วเดี๋ยวมาซื้อผสมใหม่ไปเล่นกันนะครับไม่รู้ว่าจะใช้งบไปเท่าไหร่นะสำหรับคลิปนี้มาดูที่ผมก่อนเลยครับผม 5M จัดมาซื้อเลยไม่ต้องรีลาต่อมาเป็นหน้าครับหน้ามี 3M ต่ำสุดดึงเลยเปลี่ยนแรมีเยอะออกมาเป็นเสื้อครับเสื้อตอนนี้มี 5M ซื้อนอกมันอาจจะถูกกว่านี้นะครับยังไง 30M ก็ไม่พอแน่นอนนะเดี๋ยวค่อยไปหาซื้อนอกเอาแล้วกันนะเพราะว่าผมมี M อยู่แล้วไงก็มาซื้อราคา M ไปก่อนนะครับต่อมากางเกง 4M มีบวก1 อ2นี่แหละถูกสุดด้วยได้บวก1ด้วยต่อมามือครับมือเดิมๆมี 5M ดึงเลยต่ำสุดต่อไปก็รองเท้าครับผมไปไวมากคลิปนี้ไปไวหน่อยนะครับซื้อเลยซื้ออย่างเดียวอยากเล่นไม่ใช่อะไรหรอกความชอบล้วนๆเท่าไหร่วะเมื่อกี้ 4.9 หรอหรือเท่าไหร่ไอ้เหี้ยลืมดูราคาไปไวหรือ 3M แล้วท่านผู้ชมตอนนี้แหวนไม่มีอันนี้ต้องไปหาซื้อนอกครับสำหรับแหวนส่วนหลังมีบวก7 อ3 2 4M เอาไปตีเองนี่คุ้มกว่านะเนี่ยถ้าดวงดีนะงั้นซื้อเดิมๆ มาใช้เลยแล้วกัน 800,000 โคตรถูกต่อไปก็ประดับครับผมช็อปปี้อะไรตอนนี้ล่ะประดับ 5.5M มีบวก 60M เอาเดิมๆดิ 10M แพงไป 5.5 เลยเหรอวะเชี่ยชิบหายแล้วไม่พอขาดแหวนน่าจะประมาณ 10M ตีไปก่อนแล้วกันนะบวกอันนี้อีก5เป็น 15M เดี๋ยวผมไปหาซื้อแหวนราคานอกเอาดีกว่านะครับส่วนอันนี้ไปหา M มาอีก 3M ก็ดีแหละเดี๋ยวเอาหลังไรเดอร์กับแหวนนี้ไปขายก็น่าจะได้อยู่นะ 3M สองชิ้นนี้ตอนนี้ได้มาทั้งหมด7ส่วนเนาะจาก 30M เหลือ 2M ก็ใช้ไปประมาณ 28M อาจจะไม่ถึง 27.3M โอเคเดี๋ยวผมไปหารับนอกก่อนนะไปหารับแหวนก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้งบไปเท่าไหร่นะคลิปนี้เดี๋ยวอาจจะมีตีองค์ตีออเพิ่มนิดหน่อยนะครับถ้าเงินเหลือนะตอนนี้ M ละ34บาทเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวไปหา M มาซื้อประดับแล้วก็ไปหารับแหวนก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะโหดแค่ไหนเดี๋ยวเปลี่ยนแร่ก่อนเปลี่ยนแร่จากตัวไก่เยอะมากนะไม่ได้ใช้เลยโอเคทุกคนเปลี่ยนแร่เสร็จเกือบแล้วผมเกือบไปซื้อทรงผมอันนี้ตอนที่ผมดูใช่ไหมโอ้เกือบซวยเลยนะครับดีนะที่ผมเปลี่ยนแร่เสร็จแล้วใส่วะอันนี้มันเป็นประดับนี่หว่ามันคนละอันประดับมันคืออันนี้ผมไปดูผิดผมคิดว่าอันนี้คือทรงผมแล้วคิดว่าอันนี้คือประดับเว้ยเกือบพลาดแล้วท่านผู้ชมเพราะว่ามันเหมือนกับโอเวอร์ไงปกติแบบส่วนแบบเนี้ยมันจะเป็นของประดับนะโอเวอร์ใช่ไหมแต่ว่าของโอเวอร์มันจะเป็นทรงผมเลยนะครับส่วนผสมใหม่เนี่ยเครื่องประดับมันจะเป็นแว่นอันนี้นะครับโอ้โหเกือบแล้วดีนะเปลี่ยนแร่เสร็จแล้วเข้ามาเช็คเกือบแล้วเกือบซื้อซ้ำแล้ว 1.2M ผมว่ามันน่าจะมีราคาถูกกว่านี้เดี๋ยวผมรอช่วงตอนเย็นๆดีกว่าตอนนี้มันยังเช้าอยู่9โมงนะครับเวลาจะแพงไปหรือเปล่าวะของจูนี่ด้วยไม่ต้องเปลี่ยนแร่ด้วยอันเนี้ยซื้อเลยแล้วกันไม่ต้องลงต้องรอแล้วนี่ M ก็เหลือแล้วโอเคสรุปใช้ไปประมาณ 28.5M หรือ28,500,000 เซนครับโอเคเหลือแค่แหวนแล้วตอนนี้โหยเกือบแล้วดีนะเปลี่ยนแล้วมาเช็คดูเกือบซื้อซ้ำแล้วกูเกือบเสียเงินไป VV5M แล้วโอเคเหลือแค่แหวนครับตอนเย็นผมว่าน่าจะมีขายใน2แต่ว่าผมน่าจะต้องรับนอกเอาแหละเพราะว่ารับนอกน่าจะถูกกว่านะครับ
ไม่รู้จะมีคนขายให้หรือเปล่านะโอเคยังไม่มีขายในสองมาใกล้ครบลูกเว้ยเดี๋ยวตอนนี้มีลูกแก้ว6ลูกพอดีเดี๋ยวไปยัดรอเลยใกล้สู่ความจริงแล้วท่านผู้ชมเสื้อกางเกงมือไปก่อนพื้นฐานเสื้อกางเกงมือเท้ามันต้องมีแสงวิบวับวิบวับเออต่อมาก็หน้าเอ๊ะทรงผมทรงผมแล้วก็หน้าไปหมดพอดีส่วนหลังยัดขาวบวก8นะโอเคนี่คี47แล้วตอนนี้คลิปแดม94มันต้องเพิ่มคลิปแดมเยอะๆนะเนี่ยดูทรงผมต้องยัดแก้วขาวเข้าไปเหลือแค่2ส่วนเองเหลือประดับกับแหวนต้องไปหาซื้อลูกแก้วขาวลูกเท่าไหร่เนี่ยบวก9ลูกแล้ว 1.7 บวก8 400,000 350,000 เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวรอได้ของครบก่อนนะครับตอนนี้โอเคท่านผู้ชมเหลือแค่แหวนแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปตามซื้อก่อนเดี๋ยวตัดไปตอนที่ได้ของครบเลยแล้วกันครับไปเจอกันโอเคครับทุกคนมาชิ้นสุดท้ายก็คือแหวนผมใช้เวลาตามหาอยู่3วันครับไม่มีคนขายเลยและเห็นมีในซองอยู่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมจัดเลยแล้วกันซื้อบวก7มาเลย 27M ก็ประมาณ800กว่าบาท850บาทประมาณนั้นนะครับซื้อมาเลยไม่ต้องรีรอตัวอะไรวะเนี่ยเปลี่ยนแลอีกเหลือไปเนี่ยเปลี่ยนแลอ๋อเหลือเยอะเลยท่านผู้ชม4อันอยากเล่นเต็มทนและตามหามา3วันไม่มีใครขายเลยครบเซตครับผมท่านผู้ชมผสมใหม่ในที่สุดก็ได้มาครบครับผมขายกางเกงไปนะกางเกงเอเจนต์นะแล้วก็ซื้อเอ็มมาเพิ่มเมื่อกี้สรุปคร่าวๆผสมใหม่ผมใช้งบไปประมาณ 60M ตอนต้นคลิป30ใช่ไหมแล้วก็มาท้ายคลิปอีก30สรุปผมใช้งบไปประมาณ 60M เลยนะแต่มันยังเหลืออยู่ 3.5 เนี่ยตอนต้นคลิปมันก็เหลืออยู่ประมาณ 2M ใช่ไหมแล้วมาท้ายคลิปก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณ M 1สรุปเงิน 60M ผมใช้ซื้อผสมใหม่ไปประมาณ 57M นะไม่ถึง 60M 57M นี่เท่าไหร่วะไม่ต้องแปลกใจนะราคา M มันตกนะครับจากราคา3วันที่แล้ว3วันจาก34บาทลดมา2บาทนะครับประมาณ 1,800 นะท่านผู้ชมเซตนี้เซตผสมใหม่แต่ถ้าเป็นแหวนเดิมๆอ่ะมันน่าจะได้ถูกกว่านี้อยู่นะครับน่าจะประมาณ 1,600-1,700 แหละแต่นี้มันเป็นบวก7ครับเดิมๆมันแพงผมไปถามซื้อกับคนนี้อยู่นะครับตอนเอ็มละ34บาทนะครับเขาบอกว่าเขาขาย 35M ผมก็เลยไม่เอาแล้วมาวันนี้ M เหลือ32เขาตั้ง 30M เพื่อราคา M ลงแทนที่แบบเขาจะตั้งแพงขึ้นนะแต่เขาขายต่ำลงมันเป็นเดิมๆด้วยไงเห็นเขาน่าจะเห็นคนตั้งบวก7ราคาถูกนะครับเขาเลยลดจาก35มาเหลือ30บ้าเปล่าวะแค่แหวนผสมใหม่ขายพันกว่าบาทผมก็เลยไม่เอาแล้วผมก็ถามแล้วแหละไอ้คนที่ขายบวก7อะแต่มันไม่ตอบเว้ยผมถามไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่มันไม่ตอบก็เลยอ่ะช่างแม่งครับซื้อเลย ไม่ตอบไม่เป็นไรกูซื้อแค่นั้นแหละเดี๋ยวลองเล่นโฮเทลสักตาดิคุณจับผสมใหม่ครั้งแรกเลยของ Extreme อ่ะของยังเบาอยู่ยังไม่ได้ตีบวงตีบวกอะไรเลยมีแค่แหวนบวก7แต่เขานิยมเอาไปลงเกรฟ4นะผสมใหม่อ่ะลืมดูสเตตัสเลยว่ามันเท่าไหร่เมื่อกี้ถ้าเป็นซูโม่นี่น่าจะดีนะคอมโบกับเกรฟนี้ดีเลยซูโม่ถ้าลงดันพวกนี้นะจะคืบให้มันติดสตันก่อนแล้วก็อีแต่ซิสเทมมามันไม่มีสตันครับท่านผู้ชมเพราะคุณมันอยากรีบเล่นนะถ้าผมไม่รีบผมว่าผมได้ราคาถูกกว่านี้อีกเสียงเวนเฮียอะไรเนี่ยขอโทษออกไปนะท่านผู้ชมเสียงหายว่ามันเหมือนคันๆในลำคอไม่รู้เป็นไรวิ่งไปไหนอะฮัลโหลเอาไม่ตายเอาตายนี่ว่ะนึกว่าไม่ตายแล้วมันจะแล้วผมจะอีบอสยังไงวะเนี่ยต้องอีรอเลยเหรอหรือยังไงวะโอ้ผมไม่เล่นหนักมากจำวิธีเล่นผสมใหม่ไม่ได้นี่แหละเหตุผลที่ผมอยากเล่นอยากกลับมาใช้มันอีกครั้งนะครับผมเป็นคนที่เบื่อง่ายอย่างที่บอกหลายเซตที่ผมใช้เล่นอะเล่นไม่กี่เดือนก็ขายนะครับแล้วก็ซื้อเซตใหม่เผลอๆผมแบบลืมว่ามันต้องอีรอก่อนมันจะอีเราต้องทำให้มันสตันก่อนนะครับเอาตัวนี้ออกไปก่อนเก็บตังก่อนดีกว่าเดี๋ยวหายเสียดาย
ขอจับหน่อยนี่ติดสตันแล้วเราก็ E ครับได้ถ้าเป็นซูโม่นี่โอเคเลยนะครับกระทืบแล้วก็ E จะยากตรงโจ๊กด้วยแหละดูทรงเนี่ยโจ๊กมันต้องยังไงวะเฮ้ยเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลอง E รอ E รอไว้เลยมันต้องทำให้มันติดสตันก่อนอ่ะมันถึงจะได้ผมแล้วมีตัวเดียวด้วยไม่มีตัวไก่ให้ยืนรอด้วยผมว่าไม่โดนว่ะถ้า E เลยอ่ะกด E รอเลยไม่ทันว่ะผมว่าไม่ทันแน่นอนนะมันต้องทำให้มันติดสตันครับนี่ต้องแบบนี้มันก็จะเปลืองเวลาหน่อยเห็นนะหมอแต่ก็ได้เอสเฉยถามว่ามันดีกว่าลิงไหมผมว่าลิงดีกว่านะเพราะว่าลิงไม่ต้องมาแบบกังวลต้องจับมันให้ติดสตันแล้วค่อยอีนะครับอีลิงนี่แบบกวาดเลยทีเดียวนะครับ8วิ9วิจบโอเคจบไปงบประมาณ 1,800 นะครับผมผสมใหม่เดิมๆมีบวก7แค่ชิ้นเดียวกางเกงบวก1ส่วนลูกแก้วนี่ก็ไม่ได้ซื้อนะครับถอนมาจากเซตลิงแต่ว่าเซตลิงอ่ะตอนซื้อมาได้ลูกแก้วมาด้วยนะแต่ตอนขายผมขายแค่เซตไม่ได้ขายลูกแก้วนะครับแล้วก็ได้กำไรมาด้วยพอลูกแก้วออกมาอีกก็ได้กำไรไปอีกนะครับซื้อมา 1,300 ขายไป 2,000 กว่านะครับกำไรครึ่งนึงอ่ะแล้วก็มาได้กำไรจากลูกแก้วที่เราถอนออกมาอีกถือว่าได้กำไรเยอะมากเซตลิงอ่ะทำเงินให้ผมเยอะมากนะครับแต่อย่างที่บอกถ้าผมขยันอ่ะผมเล่นต่อผมได้เงินเยอะมากแต่ว่าขี้เกียจติดขี้เกียจแล้วก็ติดเบื่อใช้บ่อยๆมันเบื่อครับท่านผู้ชมต้องเปลี่ยนเซตบ้างตอนนี้ฮิตอยู่ที่ 2,100 สเปย์ 1,900 SP ก็ยัง 7,900 ประมาณ 7,000 เหมือนเดิมคิ 45 จาก 50 คิดาเมจ 98 จากเท่าไหร่วะดื่มละตอนเซตลิงอ่ะน่าจะประมาณ120ไม่รู้ถึงเปล่านะประมาณนี้แล้วกันนะผมทำเซตใหม่ของผมผสมใหม่เดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะท่านผู้ชมใครที่ขอเข้ามาว่างบก็เข้า 1,000-2,000 ก็นี่แหละนะครับผสมใหม่ก็ 1,800 แล้วตอนนี้แต่ถ้าได้แหวนเดิมๆถ้าไปหาดีๆนะแหวนเดิมๆของผสมใหม่น่าจะประมาณ700บาทนะครับอันนี้ผมซื้อมาบวก7 800 850บาทอ่ะเดี๋ยวผมลองคำนวณงบเซตที่ผมใส่ตอนนี้ให้นะครับผมผสมใหม่นี่ก็ประมาณ 1,800 เนาะหมวกวันแม่บวก10อ105ผมได้มาในราคา 5M ครับตอนนั้นน่าจะ M แล้วประมาณ30กว่าบาท3536มั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็เอา 5M คูณไป36แล้วกันตีไป180บาทหน้าอิมก็ได้มาประมาณ 5M เหมือนกันก็ตีไป180เหมือนกันนะครับเหมือนหมวกวันแม่ส่วนเสื้ออันนี้ผมซื้อมา 10M นะครับผม 10M ตอนราคา M 28บาทหลังดาวผมซื้อมา 1.2M ตอนนั้น M ละ24บาทมั้งตอนนั้นนะนานแล้วนะครับหลังดาวนี้ซื้อมานานแล้ว M ละ24บาท 1.2M เท่าไหร่อ่ะได้กลมๆก่อนแล้วกันนะตีไปเริ่มกลมก่อน30บาทอันนี้ซื้อมาแค่ 1M นะครับก็24บาทเหมือนกันบวกไปอีก20หมวกอาราเล่ซื้อมา 3M อันนี้ก็น่าจะอยู่ในตอนที่ราคา M ยังไม่ถึง30บาทน่าจะ22บาทมั้งหมวกอาราเล่นี่ซื้อมาไม่ค่อยนาน 3M อันนี้น่าจะ M ละ22บาทถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเห็นไหมขนาดเดิมๆเนี่ย 3.7 เลยนะตอนนั้น M ละ22ผมซื้อมา 3M เองนะครับมือกับเท้าของมาลินผมได้มาชิ้นละ 1M นะครับบวก7ไม่มีลูกแก้วลูกแก้วนี่น่าจะซื้อมาเอานะครับชิ้นละ 1M ตอน M ละ22บาทเหมือนกันนานแล้วอันนี้นานเหมือนกันตอนนี้ก็ประมาณ 2,600 แล้วนะยังไม่รวมลูกแก้วที่ซื้อแต่ว่าลูกแก้วของผสมใหม่นี่ได้มาจากเซตลิงอันนี้ไม่นับแล้วกันนะไม่ได้ซื้อส่วนลูกแก้วพวกนี้ก็ซื้อมายัดเอาจำไม่ได้แล้วว่าซื้อมาราคาเท่าไหร่เนี่ยลูกแก้วไม่ค่อยจำเท่าไหร่นะน่าจะประมาณลูกละประมาณ 200,000 เนาะลูกแก้วบวก10สีเหลืองเพราะว่าของแคชนี่ผมไม่ได้ทำใหม่ส่วนมากผมทำแค่ของ normal นะครับชิโนบิเอ้ยสมเก่าเอ้ยลิงเอ้ยแล้วก็มาเซตนี้นะครับเซตฉลองฉลามเซตเอาสเตตัสอะไรเงี้ยนะครับงบคร่าวๆนะเซตของผมก็จะประมาณ 2,600 ก็จะได้ของประมาณนี้แต่ส่วนมากผมจะไม่ค่อยได้เติมซื้อ M นะครับส่วนมากผมจะแบบเก็บเงินจากการลงดันมาซื้อเอาแต่ว่าถ้าเป็นเซต normal นี่ผมเสียตังค์ซื้อครับมันต้องเป็นก้อนไงเวลาซื้อมันต้องเป็นก้อนไงไอเซตพวกเนี้ยถ้าเป็นอันเนี้ยเล่นแป๊บๆก็ได้ละ 10M นะครับ 10M นี่ลงซับเวย์ร้อยรอบก็ได้แล้วแล้วอีกอย่างมันก็ไม่ได้ใช้ตังค์เยอะอันนี้ก็ 3M M เดียว M เดียว 1M 1M หน้า M ก็ 5M บวกวันแม่อ100ก็ 5M นะครับลงดันเอาแป๊บเดียวมันก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้
ทำของใหม่เปลี่ยนเซตและเป็นผสมใหม่ในงบประมาณ 1,800 นะครับก็การจะลากันไปฝากนิดนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อไปนะครับผมและสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอีกเกี่ยวกับโซน 4 Extreme ของเราก็ฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้เช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บจิ๊บไปแล้ว